ี้นี่เดี๋ยวเราไปห้องประชุมกันเลยนะห้องประชุมตอนนี้เนี่ยเอ้ยอัปเดตให้นะคะก็ยังเป็นสสเต้พักไทยศรีวิไลเป็นหัวหน้าพักอยู่นะคะเพราะว่าสสเต้เองเขาก็เคยประกาศว่าเขาอยู่ฝั่งฝ่ายค้านนะตอนนี้เขาก็ขึ้นอภิปรายกันอยู่นะคะตอนนี้หลายท่านเนี่ยก็รับชมใน YouTube มติชนทีวีนี่แหละเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดสดเหมือนกันแต่ยังไงแวะมารับชมรายการเราด้วยนะคะออนแอร์ไปพร้อมๆกันนะคะเข้ามาพูดคุยกันทีนี้ไล่เลียงมาห้องประชุมเนี่ยประมาณ 9:30 นาทีก็ประชุมสภาเริ่มต้นขึ้นนะคะในมาตรา152เริ่มต้นจากท่านชวนก่อนเลยท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยยังเปิดประชุมไม่ได้นะเพราะว่าโอ้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นปัญหาเดิมหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะคือมีสมาชิกมาลงชื่อประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของเท่าที่มีอยู่นะคะในช่วงเริ่มต้นนะจนผ่านไป40นาทีค่ะก็มีสมาชิกมาลงชื่อ213ท่านอ่ะครบองค์แล้วค่ะก็เปิดประชุมได้นะคะพอเริ่มการประชุมท่านชวนท่านก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าใครลาออกไปไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็พูดสัพเพเหระเรื่องราวต่างๆก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมาอ่ะกรุงเทพนะเกิดฝนตกหนักนะสมาชิกจะการจราจรติดขัดอาจจะส่งผลต่อการเดินทางมาประชุมของสสค่ะต่อมาก็มีสสเชียงใหม่สสจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยในฐานะวิฝ่ายค้านก็ชี้แจงกรอบระยะเวลาเรื่องของการประชุมแล้วก็ตามด้วยวิปรัฐบาลก็คือคุณอรรถกรสิริรัตยากรนะคะจากพรรคพลังประชารัฐนะคะอันนี้ก็เป็นไปด้วยดีว่าอย่างนั้นนะคะทางฝ่ายต่างชี้แจงนะอาจจะล่าช้าไปหน่อยอย่างที่ท่านบอกนะต่อมาเริ่มต้นเลยตามธรรมเนียมไปเลยนะคะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนะคะท่านก็กล่าวแถลงเปิดยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นะคะการบริหารราชการแผ่นดินของนายกภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเมื่อเช้าคุณหมอชนน่านพูดค่อนข้างยาวอยู่เดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังเดี๋ยวเรามีเสียงด้วยนะคะแล้วก็ที่รัฐบาลประกาศว่าจะเร่งดำเนินการก็ไม่ได้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนเพราะว่าประชาชนระดับรากหญ้ายังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็พูดถึงกรณีที่สื่อมวลชนได้ให้ฉายากับรัฐบาลชุดนี้ว่าหน้ากากคนดีตัวตนเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ดูหน้ากากบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีที่มีสิทธิ์เข้ามาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าคนอื่นแล้วอ้างว่าเป็นคนดีวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมาชี้แจงให้เห็นหลังจากที่เราอภิปรายเสร็จแล้วคนจะเห็นตัวตนของคนดีที่ใส่หน้ากากว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอชนน่านกันค่ะพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งเป็นที่ถูกใจของพี่น้องประชาชนโดยรวมโดยทั่วไปนะครับยกเว้นคนที่เป็นคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์สนับให้สนุนให้ระบบประยุทธ์เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอาจจะไม่ค่อยถูกใจนักได้ให้ฉายากับรัฐบาลชุดนี้ว่าหน้ากากคนดีเหตุผลไม่ที่รู้กันครับคนดีที่ใส่หน้ากากตัวตนเป็นเช่นไรไม่รู้แต่ดูหน้ากากบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีที่มีสิทธิเข้ามาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าคนอื่นเขาโดยการอ้างว่าเป็นคนดีวันนี้ครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเราจะมาชี้ให้เห็นหลังจากที่เราอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นตัวตนของคนดีที่ใส่หน้ากากว่าเป็นอย่างไรท่านประธานครับสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของอบายมุขครบวงจรที่เกิดขึ้นในยุคของพลเอกประยุทธ์เป็นข้อเท็จจริงนะครับมีมิจฉาชีพทุกวงการเว็บพนันออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เว็บดูดเงินแชร์ลูกโซ่ทำไมมันเยอะแยะไปหมดท่านประธานข้อที่จริงเหล่านี้ไม่นำมาพูดในสภาแห่งนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาของประเทศที่จะทำลายประเทศในอนาคตมันเป็นความมั่นคงใหม่เป็นภัยต่อความมั่นคงใหม่ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความเกี่ยวข้องของเรื่องทุนจีนสีเทาสังคมโดยรวมทั่วไปตั้งข้อสังเกตว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นมาจริงไหมที่มีลูกหลานท่านมีญาติท่านเข้าไปเกี่ยวข้องจริงไม่จริงท่านคอยตอบนะครับ
พราะเพื่อนสมาชิกผมจะขึ้นมาเปิดในประเด็นนี้นี่ค่ะก็เริ่มต้นจากผู้นำฝ่ายค้านคุณหมอชนน่านก็พูดยาวอยู่นะอันนี้ก็สรุปประเด็นคร่าวๆนะคะแล้วก็ตามด้วยหัวหน้าพรรคก้าวไกลใช่ไหมคุณพิธาไปดูกันที่คุณพิธาต่อนะคุณผู้ชมนะซึ่งหลังจากนั้นก็ประมาณ 11:30 น.คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ขึ้นมาอภิปรายนะแม้ว่าการอภิปรายครั้งนี้คุณผู้ชมหลายคนก็รอติดตามนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยคุณพิธาบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยผ่านงบไปแล้ว28 ล้านล้านบาทเท่ากับอะไรเท่ากับทองคำ 1,000 ล้านแท่งใช้ปูถนนประมาณ 1.8 แสนกิโลเมตรได้ถึง2รอบเลยนะทีนี้เรื่องของการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยจากที่เคยจะไปแข่งขันกับอินโดแล้วมาเลตอนนี้กลายมาเป็นแข่งกับลาวพม่าเขมรแทนนะคะคุณผู้ชมคุณพิธาเนี่ยบอกว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยในเกือบทศวรรษที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะใช้งบประมาณไปแล้ว28ล้านล้านบาทลองคิดกันดูลองคิดกันดูอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะทองคำแท่งเนี่ย 28,000 บาทเอาไปเลย28ล้านล้านบาทหารด้วย 28,000 บาทเท่ากับอะไรทองคำ 1,000 ล้านแท่งในอดีตที่ผ่านมามีคำพูดว่าประเทศไทยเอาทองคำมาปูทั้งประเทศก็ยังได้ระบบถนนของประเทศไทย 180,000 กิโลเมตรถ้าเอาทองคำ 1,000 ล้านแท่งมาปูถนนเนี่ยก็จะบอกว่าคำพูดที่เคยมีในอดีตเนี่ยก็ไม่เกินจริงหรอกนะแต่ไม่ถูกต้องไม่เกินจริงเพราะว่าเป็นไปแล้วแต่ที่ถูกต้องก็คือสามารถใช้ทองเนี่ยปูถนนได้ไปกลับถึง2รอบกับงบประมาณ28ล้านล้านบาทแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ประชาชนได้ในวันนี้การเติบโตของ GDP หลังโควิดที่ประมาณการโดย IMM ไทยเนี่ยอยู่อันดับที่7ของอาเซียนก่อนการรัฐประหารครั้งแรกเนี่ยเราแข่งกับอินโดนีเซียมาเลเซียรัฐประหารครั้งที่2เราแข่งกับใครแข่งกับเวียดนามฟิลิปปินส์แต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาแข่งกับลาวเมียนมากัมพูชาซึ่งถือว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยถอยหลังลงคลองขนาดไหนเศรษฐกิจในปี62ประเทศไทยเนี่ยรั้งท้ายอาเซียนและก็ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด-19 นี่แค่เศรษฐกิจระดับมหาภาคยังไม่ได้รวมเศรษฐกิจจุลภาคที่พี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายเลือกความสงบจบที่อดอยากมันเป็นยังไงนี่คือการถอยหลังลงคลองของเศรษฐกิจไทยนี่นะคะคุณผู้ชมคือสิ่งที่ทางด้านของคุณพิธาเนี่ยยกตัวอย่างมาตั้งแต่เรื่องของทองคำแท่งใช่ไหมคะรวมไปถึงเรื่องของการแข่งขันในบ้านเรากับเพื่อนบ้านเองทีนี้นะคะคุณพิธายังบอกว่าความสูญหายเวลา8ปีเนี่ยกับสัญญาปากเปล่าที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะมาปราบโกงก็คือการดัชนีคอร์รัปชันเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยปี57เป็นยังไงบ้างประเทศไทยอยู่อันดับ85ใช่ไหมปีนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่110ตกลงไป5อันดับ8ปีที่ผ่านมาในขณะที่เวียดนามเองจากที่เคยได้คะแนนเนี่ยแค่35เต็ม100กลายมาเป็น42เต็ม100ส่วนประเทศไทยเนี่ยจาก37เต็ม100เหลือเพียงแค่36เต็ม100นี่คือเวลาการปราบโกงที่เราเสียไปเกือบทศวรรษแต่ไม่มีอะไรกระเตื้องขึ้นแล้วก็ย่ำอยู่กับที่ขณะที่คู่แข่งอย่างเวียดนามเดินหน้านำเราไปแล้วก็เรื่องของกองทุนที่ไปอยู่เวียดนามก็ไม่ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยเรื่องของการสูญหายเวลาคือการแก้ปัญหาภัยต่างๆ 1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่ามีลุงไม่มีแรงถ้าพรรคนั้นมาพรรคนี้มาไม่มีปัญหาความยากจนคนจนหมดประเทศปัญหาที่ดินแหล่งน้ำแก้ไขได้อย่างจริงจังทั้งที่จริงๆแล้วท่านก็มาดูเนี่ย8ปีตลอดที่ดูมาเนี่ยก็ยังไม่ใช่แค่แล้งมีทั้งเลื่อนแล้วก็ลอยคือความสูญหายทางโอกาสนั่นเองสิ่งที่ประชาชนเขาอยากจะเห็นจากรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็คือเรื่องของนะการที่ทำให้ประเทศไทยมีความหวังได้ทำการเมืองให้ดีปากท้องดีในอนาคตไม่ใช่การเมืองแบบเดิมปากท้องเดิมอนาคตแบบเดิมถ้าจะทำให้ปากท้องดีประเทศก็ต้องลืมตาอ้าปากได้ประชาชนก็ต้องลืมตาอ้าปากต้องเห็นหัวประชาชนส่วนการเมืองดีต้องทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยเต็มใบเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตช์3ปรวมไปถึงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
คุณพิธาบอกว่าการอภิปรายในสภาพวกผมเนี่ยลงมติไม่ได้แต่ช่วง80วันหลังจากนี้ประชาชนสามารถลงคะแนนในคูหาได้ดังนั้นขอให้พิจารณาข้อมูลจากการอภิปรายครั้งสุดท้ายของสภาเพื่อให้คำตอบว่าจะให้อนาคตของประเทศหลังจากนี้รุ่งโรจน์และเปลี่ยนแปลงประเทศนั่นเองนะคะเรียกว่าหลายประเด็นเลยที่คุณพิธาเตรียมข้อมูลมานะคุณผู้ชมนะก็ตามด้วยหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะค่ะทีนี้ตามด้วยสสวิรัตนะคะวรสิรินทร์สสบัญชีรายชื่อจากพรรคเสรีรวมไทยนะคะค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่เห็นท่านเสรีพิสุทธิ์นะอาจจะต้องตามด้วยท่านหรือเปล่าแต่ว่าท่านเคยให้สัมภาษณ์กับเราว่าครั้งนี้ท่านไม่ได้อภิปรายนะคะค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ก็เพิ่งจะพักฟื้นร่างกายด้วยนะคะแล้วก็วันนี้พักเสรีรวมไทยค่ะนี่ค่ะคุณวิรัตนะคะวรสิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยนะคะก็ขึ้นอภิปรายนะก็แซ่บอยู่เหมือนกันบอกว่าประชาชนเป็นห่วงนโยบายนายกที่ผ่านมาจากรวมหนี้สร้างไทยต่อไปจะรวมไทยสร้างหนี้หรือไม่สภากลายเป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามส.ส.วิรัตเนี่ยก็อาจจะชอบลีลาในการอภิปรายของท่านอยู่แล้วนะคะด้วยลีลาน้ำเสียงของท่านเนี่ยมาแบบจังหวะจะโคนมากๆนะคะนี่ก็บอกว่าเนี่ยมาตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้โดยตนอยากจะพูดสำนวนจีนว่าคนทำมิสู้ฟ้าลิขิตลุงตู่ทำมา8ปีคนได้ดีคือลุงป้อมนะแล้วก็มีคนขึ้นประท้วงด้วยนะช่วงจังหวะที่ส.ส.วิรัตนั้นขึ้นพูดนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะถามท่านนายกสภาแห่งนี้ต้องเปิดมันเป็นเรื่องชาวบ้านเดือดร้อนเขาร้องเรียนมีเรื่องอะไรครับครับชาวบ้านเดือดร้อนครับท่านประธานเป็นเรื่องที่ชาวบ้านถูกทหารกลั่นแกล้งและชาวบ้านก็พูดกับทหารซึ่งจำเป็นจะต้องมาเปิดที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้ฟังให้ทหารนำไปแก้ไขให้ท่านนายกนำไปแก้ไขจะไม่เปิดได้อย่างไรในสภาพูดความจริงไม่ได้แล้วจะไปพูดที่ไหนกราบเรียนท่านประธานที่เคารพวิรัตน์วรสิรินทร์พรรคเสรีรวมไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมานี่ก็ใช้สิทธิ์แทนท่านเสรีจำท่านเสรีจำเป็นต้องประชุมกรรมาธิการปปช.เนื่องจากจำเป็นต้องสรุปเรื่องทั้งหมดที่ทำมาซึ่งเป็นเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวท่านประธานก็น่าจะทราบดีปปช.ประชุมทั้งหมด250ครั้งขณะที่บางคณะ60กว่าครั้งเองนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเปล่าจำเป็นต้องสรุปให้เรียบร้อยจึงไม่ได้มาอภิปรายท่านประธานที่เคารพวันนี้ก็จะเป็นการทำหน้าที่อภิปรายคณะรัฐมนตรีครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะบรรณท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆด้วยเถิดประชาชนเขาเป็นห่วงนโยบายท่านนายกที่ผ่านมาจะรวมหนี้สร้างไทยต่อไปก็จะรวมไทยสร้างหนี้หรือไม่ประชาชนเขาห่วงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆที่จริงแล้วมีหลายเรื่องที่อยากเรียนสอบถามท่านนายกนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็จะขอความกรุณาท่านนายกได้โปรดชี้แจงให้ความกระจ่างด้วยให้สิ้นข้อสงสัยด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าให้ผมเนี่ยถามท่านนายกเนี่ยถามให้ตรงคำตอบไม่ฉะนั้นเดี๋ยวท่านตอบไม่ตรงคำถามถามไม่ตอบเวลาผมถามก็ไม่ตอบพูดแต่ผลงานผมกราบเรียนท่านประธานสภากลายเป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นมาพูดไปตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้พูดแต่ผลงานแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานคำตอบตรงไม่ตรงก็ต้องมาพูดต้องมาถามท่านวันนี้ท่านนายกจะได้เอาไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นหน้าที่ท่านวิรัตครับขอฟังดูผู้ยืนขึ้นประท้วงนิดฝากท่านประธานครับผมนิโรธสุนทรเลขาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนครสวรรค์ครับการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ยังไม่เข้าเรื่องเลยครับยังไม่เข้าเรื่องอดทนนิดนึงฟังก่อนท่านรัฐมนตรีต้องท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้อยู่ในเนื้อหาสาระครับขอบพระคุณมากครับเพราะเป็นหน้าที่ของท่านประธานครับขอบคุณครับผมคิดว่าที่ผ่านมาก็ไปด้วยดีนะครับอภิปรายมา2ท่านก็อภิปรายฝ่ายท้ายมาตรา152ครับเชิญท่านวิรัตน์นะครับกราบขอบคุณท่านประธานท่านประธานครับผมกำลังพูดสำนวนจีนอยู่
คนทำมิสู้ฟ้าลิขิตลุงตู่ทำมา8ปีคนได้ดีเป็นลุงป้อมนี่นะคะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มของสสวิรัตเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามได้ใน YouTube มติชนทีวีนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเอาว่าท่านติดภารกิจต้องไปวงกรรมธิการด้วยคือในสภาเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้องประชุมใหญ่นะท่านผู้ชมจะมีวงประชุมต่างๆกรรมธิการต่างๆท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านก็อาจจะไปติดภารกิจเรื่องของวงของกรรมธิการอย่างที่ท่านสสวิรัตได้กล่าวไปที่จริงแล้วสสวิรัตเนี่ยพูดยาวกว่านี้นะเดี๋ยวไปติดตามใน YouTube มติชนทีวีย้อนหลังได้เพราะว่าทีมงานของเราก็มีการตัดคลิปลงด้วยนะคะก็เรียกว่าฟาดฟาดอยู่นะคะก็มีหลากหลายประเด็นเพราะว่าหลังจากเอื้อได้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยหลังจากท่านเนี่ยพูดก็ท่านชวนเนี่ยก็มีติงๆเรื่องคลิปเสียงด้วยเพราะว่าสสวิรัตเนี่ยมีคลิปเสียงมาเปิดนะแล้วก็มีการใช้คำพูดบางคำเป็นคลิปภาพคลิปเสียงต่างๆเดี๋ยวไปติดตามได้ในคลิปย้อนหลังนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ